นี้เรามาดูเรื่องการเพาะกล้าผักเพื่อปลูกลงแปลงนะครับนี่ก็เป็นตะแกรงเพาะกล้านะครับหาซื้อได้ตามร้านขายเม็ดพันธุ์ผักทั่วไปถ้าไปเป็นช่องๆก็จะใช้ดินพวกเป็นแกรบผสมดินร่วนนะครับอาจจะบางทีก็จะใช้แกรบผสมขุยมะพร้าวผสมดินนะครับหรืออาจจะผสมดินปลูกก็ได้ก็เอาเม็ดมาหยอดนะครับตรงนี้ก็ทิ้งไว้ที่ร่มลำไรก็เป็นการเพาะเมล็ดก่อนจะนำลงแปลงที่อันนี้เป็นคะน้านะครับก็ให้น้ำมาลักค้างพอนะฮะพอต้นได้ขนาดก็ย้ายลงแปลงปลูกก็จะเอาปลูกลงในกระถางทิ้งไว้ระเบียงบ้านกรณีที่อยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นไม้ประดับได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการทำเกษตรแบบชมชอบนะครับทำปลูกไว้กินเองเป็นผักปลอดสารนะครับอุปกรณ์นะฮะนี่ให้เด็กนะครับเด็กครับป.1 ป.2ให้ทดลองประสบการณ์ในการปลูกพืชก็ลองเพาะเป็ดพันธุ์ผักเนี่ยมันจะเห็นเร็วเด็กก็จะมีการรักในการปลูกพืชนะครับคลิปเพียงแค่นี้